สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15มาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันไป Apple ก็ปล่อย iOS 15.0.1 และ iOS 15.0.2 ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบอย่างต่อเนื่องครับล่าสุด Apple ปล่อย iOS 15.1 ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อพร้อมการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆในการใช้งานและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิวและการใช้งาน iOS 15.1 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.0.2 ตัวเต็มผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนจะดีขึ้นหรือแย่ลงความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.1 ตัวเต็มบน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPUSingle Core ลดลงนิดเดียวแต่ Multi Core ลดลงพอสมควรเลยครับจากที่กระโดดเพิ่มขึ้นเยอะในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยการอัปเดตเป็น iOS 15.1 ในครั้งนี้ความเร็วโดยรวมลดลงความเร็วลดลงแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 10ปรากฏว่าiOS 15.1 ยังประหยัดแบตเตอรี่ดีเหมือนเดิมครับโดยใช้ไป 7% หรือ 93% เท่ากับ iOS 15.0.1 และ iOS 15.0.2 สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 10และติดตั้ง iOS 15 iOS 15.0.1 หรือ iOS 15.0.2 กดอัปเดตกันต่อไม่ต้องรออะไรแล้วครับแม้ว่าความเร็วโดยรวมจะลดลงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการใช้งานครับแต่ที่สำคัญยังประหยัดแบตเตอรี่เหมือนเดิมงานนี้ต้องอัปเดตต่อกันแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ